สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านครับวันนี้มาเช้านิดหนึ่งครับประเดี๋ยวสายๆได้จะมีภารกิจนะครับผมวันนี้ผมไปอ่ากับพี่ป๋องนะไปไทายชีวิตโคกระบือเนาะวันนี้มีภารกิจก็เลยมาเช้านิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับทุกทท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยท่านใดเข้ามาแล้วก็สวัสดีครับตื่นทักทายกันยามเช้าแบบนี้นะครับอากาศดีๆนะครับช่วงนี้ต้องบอกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงนะก็ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณนิติพัฒน์นะครับสวัสดีคุณเทวศา์ตาลครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณแค่มีเธอครับฉันครับสวัสดีคุณสอสังจันทร์ครับสวัสดีคุณเอนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันครับลีต้าโยสวัสดีครับโดสวัสดีทุกๆท่านเลยใครเข้ามาแล้วสวัสดีกันเนาะอ่าวันนี้เนี่ยมาเช้านิดนึงนะครับเพราะว่าผมมีภารกิจสายๆเนี่ยผมจะมี ไป,ไปไปถ่ายชีวิตโคก,กระบือเนาะถ่ายมาแล้วแหละแต่ว่าไว้ก็จะไปเข้าสู่พิธีกรรมในการให้เขาไปอยู่นะครับไปหาที่ให้อยู่แล้วก็นึกว่า,ามีการาถวายให้กับวัดนะครับถวายให้กับวัดให้กับวัดดูแลนะครับคือวัดดูแลผมก็ช่วยดูแลอยู่แล้วนะครับเป็นวัดที่ต้องบอกว่าวัดที่ที่ที่ผมไปเอาเอาไปเนี่ยเป็นวัดที่มูทีไปตั้งอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีการดูแลกันดีอยู่แล้วนะครับ สวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้พระเครื่องกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวห่างหายเดี๋ยวจะลืมกันซะหมดนะครับผมก็จะมีความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ที่ผมพอมีอยู่นะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับนะครับตอนนี้ผมก็กาลังมีแนวคิดนะกําลังมีแนวคิดว่าจะจัดสัมมนานะครับสัมนาสัมมนาการพูดคุยนะครับการดูพระเบสิกนะครับสวัสดีครับพี่พวงวิทย์ครับ เบสิกการดูพระแบบพื้นฐานนะครับก็คือจะสัมมานาเชิงวิชาการนะครับก็จะเชิญผู้มีความรู้<ม>หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเกี่ยวกับมีความรู้ด้านเนื้อผงพระเหรียญพระรูปหลอ่อแล้วตัวผมเองนะครับก็สัมมานานครับก็จะเร็วๆนี้นะครับก็อาจจะเป็นต้นปีหน้าอาจจะมีการเปิดคอร์สแบบสัมมานานะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนะครับเอาแค่แค่แค่และ อย่างน้อยเราเราได้ได้พบปะพูดพูดคุยกันนะครับนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันมากมายเนาะสวัสดีครับคุณสิริมงคลสวัสดีคุณมีเธอนะครับสวัสดีนุโมทนาร่่มกันครับเดี๋ยว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 ,ยวจะไลฟ์สดให้ดูนะครับไลฟ์สดให้ดูนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมผมพามาดูพระก่อนนะครับพามาดูพระก่อนจะไดเ้เรียนรู้เรื่องการดูพระนะ อาวันนี้ผมจะนาหลวงปู่ทวดรุ่นก้นลายเซนครับหลวงปู่ทวดรุ่นก้นลายเซนครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็จะให้ได้เรียนรู้ว่าหลวงปู่ทวดก้นลายเซนเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับต้องบอกว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับให้เพื่อนๆได้ดูได้รู้ได้เข้าใจกันนะครับมาเดี๋ยวดูภานเลยนะครับดูกันเลยนะครับขออนุญาตเปลี่ยนหน้ากล้องนะโอเคนี่คร <ๆ S 2> ับหลวงปู whole, of of benefits, ่ทวดครับรุ่นก้นลายเซนครับ อ่ามาต้องบอกอย่างนี้ครับปูทวดก้นลายเซ็นเนี่ยนะครับอ่าเราดูก่อนเนาะลงปูทวดก้นลายเซ็นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์บัวรอบฐานลายเซ็นอันนี้เป็นพระที่สร้างในปีสองพันห้าร้อยแปดนะครับสองห้าศูนย์แปดนะครับผมต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นพระค่อนข้างหาย,ยากเพราะมีแกจำนวนการสร้างที่น้อยนะครับพระรุ่นนี้นี่ยถูกจัดสร้างขึ้นนะครับในปีสองพันห้าร้อยแปดนะครับ เนื่องจากสร้างด้วยการสมทบทุนนะครับหาทุนนะครับสร้างอาคารเรียนนะครับโรงเรียนเบญจมะลาชานุชิตนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับสร้างประมาณห้าพันองนะครับหลวงพุทวดนั่งอยู่บนบัวคว่ำบงหายเนาะนะครับอตามรูปที่เห็นเนี่ยที่เราเห็นนะครับนะครับแล้วก็อ่าหล่อด้วยเนื้อนวะนะแล้วก็ก้นเนี่ยก้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาเจาะนะครับเจาะแล้วก็อุดกิ่งนะครับอุดกิ่งนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็น ลายเซนเนี่ยเขาบอกว่าลายเซนก็คือตรองนเ,นเนี้ยลายเซนนี่คือลายเซนพระคูวิสัยโสพลแล้วก็อันนี้เขียนว่าทวดนะครับหลวงพ่อทวดนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เขียนว่าหลวงพ่อทวดแล้วก็วัดช้างให้นะครับวัดช้างให้แต่ว่าเขียนผิดนะเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเป็นไม้มาลายนะครับอันนี้ไอ,อ้มันต้องมันต้องเป็นไม้ม้วนแต่อันนี้เป็นไม้มัลายนะครับ rs. อ่านะครับอ่าการตอกนี่ก็มีทั้งชัดและไม่ชัดนะก็แล้วแต่นะครับอ่า ต้องบอกนิดหนึ่งนะครับว่าในอดีตเนี่ยตอนที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนที่ออกให้ให้บูชาเนี่ยสร้างห้าพันองค์เนี่ยหาทุนนะครับหาทุนในการาสร้างอาคารเรียนนะครับออกในเราเราปีไม่ได้ออกเราออกในปีสองพันห้าร้อยแปดนะรุ่นนี้ออกในปีสองห้ารูน,นยแปดคุณเชื่อไหมครับว่าพระองค์นี้เนี่ยปีศูนย์แปดเนี่ยบูชานะครับให้ ให้ร่วมสมทบทุนนะครับแล้วก็สมนาคุณหนึ่งองค์เนี่ยสามร้อยบาทซึ่งปีศูนย์แปดนี่ถือว่าแพงมากนะเท่ากับราคาทองคําเลยนะเออปีศูนย์แปดราคาสามร้อยเนี่ยเท่ากับทองคําเลยนะนะครับอ่าอ่าแล้วก็ต้องบอกว่าพอพอร่วมสมทบทุนเนี่ยสามร้อยเนี่ยต้องบอกว่าพระเนี่ยไม่หมดนะครับไม่หมดนะครับ อาจารย์ทิมนะครับหลวงปู่ทิมท่านท่านรู้รู้เรื่องนะครับท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนราคาดีกว่านะครับอ่าให้เหลือองค์ละร้อยห้าสิบก็ยังถือว่าแพงอีกอะในในนั้นนะนะครับก็ก็เลยก็ได้เงินก้อนหนึ่งนะครับเพื่อไปสร้างอาคารเรียนนะครับก็ก็ก็สุดท้ายนะครับก็ก็ปล่อยให้เช่าเกือบหมดอ่ะนะเกือบหมดแล้วก็เหลือส่วนหนึ่งนะครับ ก็เอามาจําหน่ายในปีสอง9นห้าสิบเก้านะครับที่ปัตตานีนะครับในคังของจังหวัดปัตตานีก็เอาออกมาแต่ตอนหลังออกมาเนี่ยทำบุตรองค์ละหกร้อยนะครับองค์ละหกร้อยนะครับปีหนึ่งเก้านะครับแต่ตอนปี0ูนย์ดเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นที่สามร้อยนะครับแล้วก็ไม่หมดพ้าไม่หมดก็เลยมาเหลือร้อยห้าสิบนะครับอ่าห้าพันองค์นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับพระรุ่นนี้นะครับจุดสังเกตนะครับอันนี้ ฟังเรื่องราวไปแล้วนะเราดูจุดสังเกตรครับพระรุ่นนี้นะครับเป็นพระที่มีเกยเยอะมากๆนะครับเกยเยอะมากๆนะครับสิ่งที่เราจะดูครับนี่ครับคุณดูใบหน้าดูพิมพ์พระรุ่นนี้เนี่ยเป็นพระหล่อโบราณน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระจะมีตะเข็บเห็นไหมครับเห็นไหมครับ <wi> พร<า>ะ <sandwich> จะหล่อด้วยตีตีด้วยสีพึ่งหุ่นเทียนพระก็จะมีตะเข็บแบบนี้นะครับขึ้นไปนะครับมีสองเป็นพิมพ์ประกบเห็นไหมครับเห็นไหมมีตะเข็บเห็นไหมอ่าข้างหูเงี้ย นะครับพระก็จะมีตะเข็บเพราะว่าเป็นพระหลอด้วยด้วยใช้วิธีการหล่อโบราณใช่ไหมครับเขาก็จะตีแม่พิมพ์สองหน้านะครับมีหน้ากับหลังนะครับแล้วก็มาประกบกันนะครับเอาหน้ากับหลังมาประกบกันนะครับเวลาเขาขึ้นพิมพ์พวกนี้เขาก็จะขึ้นนะครับขึ้นตรงไปและเอียงเข้ารูปเพื่อให้พิมพ์ชัดนะครับจะไม่ได้ขึ้นแบบนี้โดยตรงนะครับเขาจะเข้าไปที่หัวเข่าก่อนแล้วก็หักขึ้นมา เพราะว่าไม่งั้นมันแกะพิมพ์ออกมาไม่ได้นะครับมันจะเกาะขุนยางหุ่นเทียนลําบากเพราะนั้นเขาจะเข้าแบบนี้ครับเข้าแล้วก็เข้าตามแขนนะครับคือเข้าตั้งแต่บูวไปเห็นไหมครับแล้วก็ผ่าดหัวเข่าไปแล้วขึ้นตามแขนแบบนี้นะครับแต่ของเก๊เนี่ยที่ทํากันใหม่ๆเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้เลยแล้วมันแต่งกบตรงนี้เอานะครับอ่านะครับก็มีครับเก๊มันมีหลายสีมือต้องบอกว่าต้องค่อยๆพิจารณานะครับหลักแรกที่เราจะพิจารณานะครับคุณจําไว้นะครับ พระรุ่นนี้นะครับเนื้อจะออกทองแดงแต่เป็นทองแดงคล้ายๆนวะนะครับคล้ายๆทองแดงแบบมีผิวที่อ,ออกน้ําตาลนิดหนึ่งนะครับไม่มีครับรุ่นนี้มีเนื้อเดียวก็คือเนื้อนี้นะครับไม่มีเนื้อเงินไม่มีทองคําไม่มีอะไรที่พิเศษกว่านี้สร้างห้าพันองค์เท่านั้นแค่นั้นไม่มีอะไรพิเศษนะครับรุ่นนี้เลยมีการทําปอมากเพราะม,มีราคาสูงนะครับต้องบอกว่ามีราคาสูงนะครับแล้วเล่นกันแต่โบราณ จุดสังเกตครับผมให้สังเกตหนึ่งนะครับพิมพ์เนี่ยเขามีการประกบพิมพ์นะครับเทแบบโบราณเทแบบดินไทยนะซ้ายขวาประกบพิมพ์นะสองคุณดูตรงนี้ครับหน้าพระครับหลวงพุทุวนนะครับดูใบหน้าครับอ่ามีความคมชัดนะครับด้านหูซ้ายขวาคมชัดเส้นคอตรงนี้นะครับเส้นคอต้องคมชัดนะครับเนี่ยเส้นคอพวกนี้นะครับต้องคมชัดนะครับสังกตินะครับคมชัดนะครับ ยิวยีวร่คมชัดมือแขนคมชัดนะครับทุกอย่างคมชัดแต่ผมมีเทคนิคนะครับให้ดูว่าคมชัดในการคมชัดเนี่ยมันคมชัดยังไงอ่าไปดูครับเดี๋ยวส่องกล้องครับนี่คือใบหน้าของปูทวดนะครับแล้วคุณจําผิวพันให้แม่นๆนนะรุ่นนี้ของเก๋ผิวพันไม่เหมือนนะครับอ่าคุณดูนะครับผิวพันผ้านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมันโอ้โหมัน,เป,นเป็นธรรมชาติมากนะที่คุณเห็นแดงแงเนี่ยเห็นไหมเห็นแดงแดงไหม แดงๆแบบนี้นะครับส่วนมากจะมีทุกองค์นะครับนี่คือยาขัดเขาเรียกว่ายาขัดครับเทออกมาแล้วมามามาขัดก็คือใช้ยาตัวนี้ขัดเพื่อให้ผิวเนียนเรียบนะครับอ่าเขาเรียกว่ายาขัดแดงนะครับเนี่ยยาขัดแดงๆนี่คือสียาขัดนะมีทุกองค์นะมากหรือน้อยนะครับแต่องค์นี้เยอะเพราะว่าเพราะว่าพระมันสวยเพราะพระเดิมเนี่ยนะครับ พระเดิมสวยเนี่ยมันก็เลยยาขัดมันก็เลยอยู่เยอะตามซอกมันจะมียาขัดเยอะนะคือยาขัดเนี่ยต้องมีมากหรือน้อยต้องมีนะครับมากหรือน้อยต้องมีนะครับจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณดูครับนี่ครับใต้คอคุณดูนะอ่าคุณดูนะครับใต้คอเนี่ยคุณเห็นเม็ดที่อยู่ใต้คอไหมครับตรงนี้นะครับมันจะคมมากนะครับต้องบอกว่าแท่งคอเส้นคอตรงเนี้ สี่ห้าเส้นนี้จะคมมากแล้วคุณสังเกตใต้คางดีๆครับปู่ทวดรุ่นนี้นะครับใต้ตรงเนี้ยใต้นี้นะครับจะมีรอยมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นใต้คางส่วนมากจะติดนะครับแต่ไม่ติดก็ได้นะครับแต่ส่วนมากจะติดนะครับส่วนมากจะติดและคมนะอ่าคุณดูครับเส้นใต้คางเส้นนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมจะให้ส่องให้ชัดๆเลย เห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าเส้นใต้คางเส้นนี้ครับส่วนมากจะติดแล้วคมอ่าแต่ถ้าไม่ติดเนี่ยเราต้องไปดูสาเหตุว่าทําไมถึงไม่ติดนะครับต้องดูนะครับคือคือไม่ติดก็ได้นะครับผ้าหลอดมันไม่ตายตัวเหมือนผ้าปั๊มนะครับผ้าหลอดเนี่ยมันไม่ตายตัวเหมือนผ้าปั๊มแต่ว่าถ้าหลอดสวยๆเนี่ยส่วนมากใต้คางเส้นนี้จะติดชัดนะครับอ่าเส้นใต้คางเส้นนี้จะติดชัดนะครับเนี่ยอ่า เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับ,ม,รบมันจะติดชัดแต่คือถ้าไม่ติดก็ได้นะแต่ถ้าไม่ติดเราต้องไปดูว่ามันสาเหตุที่ไม่ติดเพราะอะไรนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับอ่าเส้นตรงคอเนี่ยที่ผมบอกนะเส้นบางบางที่คอเนี่ยพวกนี้มันจะคมมากนะครับเส้นสังกตินะครับสังกติของเก๋นเนี่ยนะครับที่ผมสังเกตเนี่ยมันจะไม่เป็นสันอ่า แต่ของแท้เนี่ยมันจะมีสันนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับมันจะมีขอบสันเห็นไหมครับเนี่ยฮะเห็นไหมสังกะสีเนี่ยนะครับของเก๋มันจะไม่มีมันจะไม่มีขอบสันแบบนี้ถ้าของแท้มันจะมีขอบสันเห็นไหมครับอ่าอันนี้ของแท้นะมันจะมีขอบสันเห็นไหมมันจะเป็นสันขอบขึ้นมานะครับนะครับสันขอบขึ้นมาเห็นไหมครับนะครับแล้วก็ คุณดูเม็ดนี้นะครับเม็ดสี่เม็ดเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ของแท้ต้องคมแบบนี้นะต้องคมชัดนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมคมชัดเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่รอยยาขัดอย่างเดิมๆอยู่เลยนะเห็นไหมครับยาขัดยังติดอยู่ในเนื้อเลยนะอ่าคมคมชัดครับมันจะคมชัดนะครับคมชัดมากนะครับสังกตินะครับสังกติพวกนี้นะครับ จะเป็นสันคมชัดมากนะครับอ่าจะเป็นสันและคมชัดมากเห็นไหมครับสันคมชัดมาก <_ htaking> ไหมครับอ่าเป็นสันและคมชัดมากนะครับนะครับอ่ะมาดูที่บัวบัวนะของเก๊ที่ผมบอกครับของเก๊มีแต่ของเก๊จะไม่คมชัดแล้วของแท้นะกลีบบัวเนี่ยจะมีสันเรียกว่าสันขอบบัวขึ้นมาอ่ะคุณสังเกตด,ดูเห็นไหมครับ อ่าคุณดูเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวต้งองย่อลงไปนิดหนึง่งเห็นไหมครับมันจะมีสันขอบเห็นไหมจะมีสันขอบบวยเห็นไหมครับจุดใจต่างมันมันมันชี้ขนาดนั้นไม่ได้ครับคือคือปูดผ้าหลอดเนี่ยมันต้องดูโดยรวมครับมันจะไปปั๊มเหมือนเหรียญบอกว่ามีจุดนี้แล้วแท้เลยเหมือนเหรียญไม่ได้นะครับมันต้องดูพิจารณาโดยรวมครับอ่า อ่าดูนะครับมันจะมีสันเนี่ยครับมันจะมีสันพิมพ์มันจะมีสันของขอบเห็นไหมคือคือของเก๊เนี่ยมันจะลู่ไปมันจะลู่ไปเนื่องจากเนื่องจากมันมีการถอดซ้ำคือถอดแล้วถอดอีกนะครับมันจะลู่แล้วเรียบไปนะครับแต่ถ้าของแท้เนี่ยมันจะมีสันขอบแบบนี้เนี่ยทุกอันเลยเห็นไหมครับเราสังเกตง่ายๆเนี่ยมันจะมีสันขอบนะครับสันขอบพิมพ์นะครับเนี่ยสันขอบพิมพ์แต่ถ้าอันไหนมันไม่มันไม่มีสันขอบ เราต้องดูว่ามันมันไม่มีเพราะอะไรเหตุอะไรเหตุผลอะไรถึงไม่มีนะครับถูกตกแต่งไปไหมถูกตะบายทิ้งไปหรือเปล่าขุนเทียนแป้วหรือเปล่าอ่าต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับพารุ่นนี้เข้าชนวนก้นนะครับเข้าชนวนก้นนะครับเข้าชนวนด้านก้นนี่นะครับเป็นไหมมันจะมีล่องชนวนนะครับเข้าชนวนก้นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าพอเข้าชนวนก้นใหญ่ปั๊บเนี่ย นะครับมันก็จะมีขอบในของลอยชนวนไหมล้ยชนวนก้นใหญ่นะครับจำแม่นแม่นจำนะครับจำพิมแม่นแม่นจำพิมพ์จำหน้าตานะครับจำผิวพานพระนะครับจำเบอร์ตะใบนะครับสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆนะคุณเวลาคุณส่องเข้าไปเนี่ยเวลาคุณส่องพระรุ่นนี้นะครับเวลาคุณส่องพระรุ่นนี้นะครับคุณสังเกตดีๆมันจะคล้ายๆมีรอยตะใบขนแมว ทุกองค์นะครับไม่ว่าตรงใบหน้าไม่ว่าตรงแขนตรงขานะครับเนี่ยต่ไบขนแมวเล็กๆเพราะเขาใช้เครื่องขัดอ่าต้องบอกว่ามันเป็นวิทยนะา่าวิวัฒนาการเครื่องขัดแล้วนะครับมันก็เลยเกิดขนแมวเล็กๆนะครับถามว่าเก๊มีไหมมันมีนะครับคุณต้องดูดีๆนะคือคุณต้องดูดีๆนะครับคือเก๊เนี่ยมันก็มีนะครับขนแมวที่ผมบอกเนี่ยแต่ว่าแท้เนี่ยต้องบอกว่า มันมีแต่มันยิบยิบมากเลยครับเพราะว่าเขาขัดคือเขาขัดให้ผิวเละเป็นผิวไฟเลยขัดผิวแดงเลยอันนี้ขอบเห็นไหมข้างหลังยังมีเลยนะสันขอบเห็นไหมครับสันขอบบัวเห็นไหมครับอ่าสันขอบบัวต้องมีนะครับต้องมีนะครับด้านหลังอ่าเห็นไหมคุณดูนะครับด้านหลังเนี่ยสังกติพวกนี้นะครับจะคมมากคมเป็นสันเลยนะครับเนี่ยคมเป็นสันบัวเลยเออคมเป็นสันขอบเลย นะครับแล้วตามซอกเนี่ยมันจะมียาขัดอยู่เห็นไหมครับยาขัดเก้ม,มันก็มีนะครับอย่าไปยึดติดว่าเฮ้ย mm. มียาขัดเราต้องแท้นะต้องดูภาพโดยรวมนะครับต้องดูโดยรวมนะครับไม่ใช่บอกโอ้ยพี่เนี่ยผมดูพี่มันมียาขัดนะเหมือนพี่เลยเห็นไหมพี่พี่บอกว่าแท้ต้องมียาขัดคือเก้ม,มันก็มีเข้าใจไหมแต่ว่าคุณต้องดูยาขัดจํายาขัดให้ได้ว่ายาขัดยุคนั้นกับยุคนี้มันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือร่องรอยของยาขัดนะครับ ด้านหลังนะครับสังกติคมชัดทุกอย่างคมชัดนะครับผิวนะครับอ่าอันนี้ผิวอันนี้คือผิวเดิมเดิมนะครับผิวเดิมเดิมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจําพิมพ์ให้แม่นนะครับจําอ่าพิมพ์ให้แม่นจําลักษณะการเทให้แม่นนะครับจําผิวพันธ์ของพระให้ดีนะครับองค์ที่สวยสวยแดงแเลยแบบแชมป์ๆชมเนี่ยมันก็ต้องมียาขัดแบบนี้นะนะครับที่ผมบอกไปใต้คางเนี่ยถ้าคมคมอันไหนอันไหนอันไหนคมคมนะครับ เทดีเนี่ยใต้คางในเส้นนี้จะติดทุกองนะส่วนมากจะติดแต่ถ้าไม่ติดต้องกลับไปดูว่ามันไม่ติดเพราะอะไรนะครับเราก็ต้องค่อยๆดูนะครับเนี่ยอันนี้คือรายละเอียดโดยรวมนะครับโดยรวมนะครับอ่าโดยรวมอ่ะแล้วมาดูสุดท้ายครับคุณต้องจําลายเซนให้แม่นๆนะนี่คือลายเซนนะครับข้างบนเนี่ยแถวบนเนี่ยก็คือลายเซนของอาจารย์ทิมนะครับพระคูวิสัยโสพลนะครับอ่าอันที่สองก็คือ หลวงพ่อทวดแล้วก็อันแถวที่สามคือวัดช้างให้เขาเลยเรียกว่าอ่าฐานบัวรอบก้นไาลเซนนะครับก้นไาลเซนนะครับแล้วผ้าทุกองค์นะครับจะมีเจาะมีการเจาะเพื่ออุดกิ่งแล้วจะตอกตรงนี้ทับไปอ่าเหมือนคาดไว้นะครับไม่ให้ไม่ให้ไม่นะครับคืออุดเสร็จปุ๊บเอาเอา,เอาตัวตอกเนี่ยเอาโค้ดตัวนี้ตอกเข้าไปจําโค้ดให้แม่นๆนะครับแคปโค้ดไปเลยก็ได้นะครับต้องเป็นโค้ดตัวนี้เท่านั้นนะต้องเป็นโค้ดตัวนี้เท่านั้น แล้วจํารอยตะไบนะครับรอยตะไบเนี่ยมันเป็นรอยรอยตะใบแบบละเอียดนะครับเป็นเป็นรอยตะไบแบบตัวขัดนะครับเหมือนเครื่องขัดมันก็จะละเอียดนะครับแล้วชัดเจนนะครับโอเคอ่าคุณดูครับเห็นไหมมีการอุดนะครับเห็นไหมวัดช้างให้เห็นไหมช้างให้ติดเต็มมั่งไม่เต็มมั่งแล้วแต่การตอกนะอ่าแต่ต้องเป็นต่อตัวตอกตัวนี้นะครับต้องเป็นตัวตอกตัวนี้นะครับอ่าจําให้แม่นๆจําตัวตอกให้แม่นแ่นนะครับ รุ่นนี้เก๋เหมือนเปล่าครับเก๋เก่าหรือเก๋ใหม่มีหลายฝีมือครับมีทั้งเก๋เก่าเก๋ใหม่ครับอ่ามีหลายฝีมือมีหลายฝีมือนะครับมีหลายแบบเก๋เก๋มาแต่โบราณแล้วด้วยนะครับรุ่นนี้เก๋มาไม่ต่ำกว่าสามสิบปีนะอ่าเก๋มีเก๋มีเก๋แต่แต่โบราณน,นะครับ <als fine> ดูหน้าตาดูจําแบบที่ผมบอกครับคุณแต่พี่ต้องจําแบบผมบอกเนี่ย <ส Alright> คือคือค่อยๆศึกษานะครับศึกษาด้วยนะครับแล้วก็จําในการจําในการพูดนะครับแอะจำในการดู ที่ผมบอกไปผมพูดอะไรไปพี่ก็จําตรงนั้นละกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือบัวรอบพวดลไหลเซนนะครับอ่านานจะเห็นได้แท้สักทีนะครับดูโดยรวมเอาเอาบอกโดยรวมครับคือหนึ่งจำพิมพ์ให้แม่นนะครับสองนะครับความคมชัดนะครับเส้นสันพิมพ์สังกตินะครับเส้นสันสังกติเส้นสันบัวนะครับสังกติอ่าพวกริ้วจีวรต่างๆมือ แขนหน้าตานะครับพิมพ์ให้แม่นเป็นผ้าที่เทประกบนะครับเทประกบพิมพ์นะครับมียาขัดนะครับแล้วก็จําตัวตอกเป็นแม่นนะครับอันนี้โดยรวมราคากลางก,ก็อยู่พอซื้อสวยก็อยู่สักอ่าซื้อสวยนะครับสี่แสนบวกลบอ่าสี่แสนบวกลบคือผ้าสวยนะอ่าผ้าสวย,ยนี่คือสี่แสนบวกลบสี่แสนอาจจะแพงกว่าสี่แสนหรือจะถูกกว่าสี่แสนแล้วแต่นะครับอ่าอยู่ที่ประมาณสี่แสนบวกลบ อันนี้กรณีพระสวยนะถ้าพระไม่สวยก็ผมเคยประมูลไปไม่ถึงแสนก็มีนะครับอ่าผมเคยผมเคยเอามาประมูลเนี่ยไม่ถึงแสนก็มีแต่ถ้าสวยๆเนี่ยต้องมีสี่แสนบวกลบนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปสวยๆให้ดูแล้วก็เก็บภาพสวยๆไว้ดูแล้วกันนะครับอ่าเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ดูไม่ยากนะครับเพียงแต่เราเข้าใจหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับจริงๆแล้วพระรุ่นนี้ดูไม่ยากแล้วเล่นง่ายนะครับ อ่าหาแท้ยากครับเพราะสร้างแค่ห้าพันองนะครับหาแทยา้ยากยากยากมากๆต้องบอกว่ายากมากๆเพราะสร้างน้อยนะครับอ่าโอเคโอเคครับก็ให้ความรู้เพื่อนๆสมาชิกประมาณเท่านี้นะครับก็แบ่งปันความรู้กันไปนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพระหล่อเนี่ยมันจะไปชี้จุดเป็นจุดตายแบบอย่างนั้นไม่ได้พระหล่อพระผงมันต้องชี้โดยรวมเขาเรียกว่าให้ดูโดยรวมนะครับคือ ถ้ามีตรงนี้เราแท้เดี๋ยวคุณไปซื้อมาแล้วมันเก๋นเนี่ยผมจะโดนด่าทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูโดยรวมครับเขาเรียกว่าพิจารณามวลรวมแต่ถ้าเหรียญน,นะผมสามารถชี้คุณได้ว่ามีตรงนี้เราแท้มีตรงนี้เราจ่ายตังค์นะครับมีตรงนี้เราจ่ายตังคงง์แต่ถ้าทั้งหมดที่ผมพูดไปและให้คุณดูนะครับพิมพ์ถูกทุกอย่างถูกนะครับแบบนี้คุณก็จ่ายตังค์ครับไม่ต้องรอแล้วถ้าคุณหยิบมาแล้วผ้าเป็นแบบนี้ทุกอย่างตัวตอกชัดพิมพ์คมมีสัน บัวมีสันสังกติพระมียาขัดผิวพันหน้าตาพิมพ์ถูกคุณก็เช่าได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องใช้ความชํานาญนะนะครับต้องใช้ความชํานาญนะครับต้องใช้ความทํานานเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้ความชํานาญนะครับแล้วก็คิดตัวแล้วก็คิดเองว่ามันแท้นะครับเราไปเช่ามาเห็นถูกหน่อยโลภโอ้โหพี่โทนบอกว่าสี่แสนบวกลบโอ้คนนี้เขาตีสองหมื่นจ่ายตังใบนะครับอ่า อาจจะโดนน็อกได้นะครับอาจจะโดนน็อกได้ครับสวัสดีครับพี่ตีละน้องอาจจะโดนน็อกได้นะครับเพราะว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับถ้าไม่มีความชํานาญผมบอกให้เลยนะเซียนก็ไม่รอดนะครับปู่ทวดเนี่ยระดับเซียนที่เล่นปู่ทวดโดยตรงก็ไม่รอดครับเพราะว่าพระเนี่ยมันมีเกยดีแล้วมันเกยหลายฝีมือนะครับสมัยก่อนยาขัดต้องเป็นสีแดงเท่านั้นเลยครับมันมีสองแบบครับยาขัดแดงกับยาขัดดําแต่พระรุ่นนี้เขาใช้ยาขัดแดงนะครับอ่า ยาขัดแดงแต่ถามว่าของเก๋มันก็ยาขัดแดงนะแต่ของเก๋เนี่ยยาขัดยีหยย่ห้อเนี้ยมันไม่มีแล้วยาขัดยี่ห้อนี้มันเป็นยี่ห้อยาขัดยี่ห้อตากวางนะครับตากวางนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนะครับมันน้อยแต่สีมันใกล้เคียงมีสีที่ใกล้เคียงมันมีนะครับโอเคครับ วันนี้ผมโทนบางแคก็ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวสายๆ,ๆเดี๋ยวผมปล่อยไปปล่อยไปถ่ายชีวิตโคกระบือกับพี่ป๋องนะเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูอีกสักรอบหนึ่งอะไรนี้ครับเดี๋ยวจะบรรยากาศวันเกิดพี่ป๋องด้วยนะครับเมื่อวานวันเกิดพี่พป๋องพึ่งไปฉลองมาเขาก็เลยอยากปล่อยโคกระบือนะครับก็ไปไปซื้อมาเรียบร้อยไปถ่ายมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปไว้ที่วัดกันโอเควันนี้ผมโทนบางแคไปก่อนครับสวัสดีครับ